นับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีนายภูมิธรรมเวชยชัยนายพายัพปั้นเกตเปิดเผยว่านายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนเรื่องหนี้สินนอกระบบมากเพราะความยากจนจากวิกฤตเศรษฐกิจบางรายแม้กระทั่งข้าวสารไม่มีจะกินต้องกู้หนี้ยืมสินหาเงินจ่ายดอกเบี้ยรายวันบางรายร้อยละ10ถึง20บาทวันไหนไม่มีก็ถูกเจ้าหนี้ข่มขู่บังคับมีแก๊งหมวกกันน็อกเดินสายเก็บรายวันรายเดือนรังแกทำร้ายร่างกายยึดข้าวยึดของสร้างระบบทาสยุคใหม่เป็นเครือข่ายอันตรายต่อพี่น้องประชาชนและสังคมนายพยัพบอกว่าอีกประเภทคือพวกบริษัทไฟแนนซ์มาเอาเปรียบทั้งต้นทั้งดอกซึ่งเป็นปัญหาจะต้องแก้ไขรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีจึงประกาศให้การแก้ไขปัญหาหนี้สินเป็นวาระแห่งชาติผู้ว่าราชการทุกจังหวัดผู้การตำรวจทุกจังหวัดจะต้องทำงานแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบอย่างจริงจังต้องมีบัญชีรายชื่อคนปล่อยกู้มีหน่วยงานเข้ามาดูแลให้ความเป็นธรรมคนกู้และคนให้กู้จัดชุดเจรจาไกล่เกลี่ยอย่างจริงจังให้เป็นรูปธรรมหาทางเอาหนี้นอกระบบเข้าสู่ระบบเงินกู้ของธนาคารรัฐทั้งธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันอย่างจริงจังเร่งแก้ปัญหาให้กับประชาชนก่อนหน้านี้รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายคารมพลพรกลางบอกว่านายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้มีการต่อยอดนโยบายการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพลให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นกำหนดให้มีการดำเนินงานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจในระดับพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างเป็นรูปธรรมและแก้ไขปัญหาหนี้สินรายย่อยเชิงรุกให้กับประชาชนผลักดันให้การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบเป็นวาระแห่งชาติถือเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลนายคารมบอกว่าเพื่อให้การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพตามนโยบายรัฐบาลที่ได้กำหนดให้การแก้ไขหนี้นอกระบบเป็นวาระแห่งชาตินายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ทุกจังหวัดอำเภอและสำนักงานเขตดำเนินการตั้งศูนย์อำนวยการแก้ไขหนี้นอกระบบพร้อมประชาสัมพันธ์ให้ลูกหนี้นอกระบบที่มีความประสงค์ขอรับการช่วยเหลือหรือให้ทางราชการแก้ไขปัญหาลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือได้ตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2566เป็นต้นไปนายคารมขอเชิญชวนประชาชนที่เป็นหนี้นอกระบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือด้วยตนเองหากไม่สามารถดำเนินการได้ทางระบบออนไลน์สามารถเดินทางไปลงทะเบียนด้วยตนเองกรณีอยู่ในพื้นที่อำเภอให้ลงทะเบียนณที่ว่าการอำเภอและหากอยู่ในกรุงเทพมหานครให้ลงทะเบียนที่สำนักงานเขตทุกแห่งหรือผ่านช่องทางสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม1567ตลอด24ชั่วโมงในการให้ความช่วยเหลือกระทรวงมหาดไทยจะใช้กลไกทางปกครองและอำนาจตามกฎหมายที่มีในการช่วยไกล่เกลี่ยหากกรณีใดอยู่นอกเหนืออำนาจฝ่ายปกครองจะรวบรวมข้อมูลเพื่อส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ